โอเคครับก็ขอสวัสดีเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะฮะครับมาสู่การถ่ายทอดสดของช่องดอสเซียชาแนลกันอีกครั้งนะครับอยู่กับผมอาริฟีนครับก็เป็นผู้มากับวันนี้เช่นเดิมนะฮะยังอยู่กับรายการซีนะครับครับผมก็เป็นรอบเซมิไฟแนลแล้วนะฮะเป็นการเจอกันระหว่างทีม LGD China หรือ LGD Gaming นะครับเจอกับทีมตงฟุนั่นเองฮะเกมนี้ก็เป็นเกมที่2แล้วนะฮะหลังจากที่เกมแรกครับLGD เอาชนะมาได้ครับผมจังหวะนี้มาดูดาแบนกันมาดีกว่าครับ LGD อยู่ทางฝั่งเดอะได้ครับตงฟุอยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนครับผม LGD แบน4ตัวเป็นไวเซดครับไลฟ์ซิลเลอร์เชนแล้วก็ทิมเบอร์ซอฮะเลือก3ตัวแรกมาเป็นดาร์คเซียเลเซอร์แล้วก็นาคาไซเลนครับผมสำหรับทางด้านตงฟุครับแบน4ตัวเป็นบาไรเดอร์ครับวิฟนะครับผมจักกิโร่แล้วก็แอนติเมทนะฮะเลือก2ตัวแรกมาเป็นอัลโบลดิบาวเวอร์แล้วก็ไจโรคอปเตอร์นั่นเองนะฮะแม่ LGD เลือกเลเซอร์มาดักทางอัลโบลเลยนะฮะไม่รู้ว่าอัลโบลเนี่ยจะโยกเลนหนีหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะโยกแล้วนะฮะเพราะว่าไจโรคอปเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของเลนเลี้ยงแล้วครับจังหวะนี้นะ LGD มีในส่วนของฮาร์ดเลนอยู่แล้วคือดาร์คเซียนะฮะมีพี่เลี้ยงซัพพอร์ตอย่างนาคาไซเลนโอ้โหแล้วตรงฟู่เลือกเป็นเอลเดอร์ไททันครับผมนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นี่ครับผมลดดาเมจนะฮะของในส่วนของดาเมจเวทนะฮะน่าสนใจดีครับว่าเขาเลือกมาแบบนี้จะมีอะไรดีๆหรือเปล่าเพราะว่าคอมโบน่าจะดูง่ายๆฮะมีเอลเดอร์ไททันคอยที่สตาร์ทเอาไว้มีเจโรคอปเตอร์เนี่ยอันติคอดาวกันไปแล้วมีอัลเวอร์ที่มีอันติหมู่ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็น่าจะเป็น3สกิลหมู่ที่ค่อนข้างจะโหดเหมือนกันแล้วก็เอลเดอร์ไททันก็มีในส่วนของเอิร์ธสปลิตเตอร์นะฮะที่แม่ดาเมจเอโอเอนี่แม่เยอะอยู่เหมือนกันครับ3ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าครับการแก๊งจะสมบูรณ์ได้ก็จะถูกนาคาไซเลนคนนี้แหละฮะนะกล่อมหลับไว้ก่อนหรือเปล่านะฮะไม่ค่อยดีไหมฮะสำหรับตรงฟูนะฮะแต่ก็เลือกกันไปแล้วตอนนี้ LGD ต้องเลือกตัวที่4ออกมาก็ยังขาดตัวแครี่กับพี่ลิงตัวหนึ่งนะฮะเลเซอร์น่าจะอยู่มิดแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ไปดูโปรโมทแป๊บหนึ่งนะฮะทำไมผมชอบมีปัญหากับ Facebook นะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคนะขึ้นแล้วนะฮะยังไงก็ฝากไปกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะโอ้โหนะเมอร์เมดภาคทีหนึ่งนี้แชร์กัน30เลยอ่ะเนี่ยนะฮะหลายๆคนคงคิดถึงกันมากเลยนะฮะเนี่ยนะนี่ขนาดทีม Awake แชร์กัน30ทีมมิดทัชจะเหลือเลยฮะเนี่ยนะฮะเยอะเลยนะตัวที่4ของตงฟูก็ยังไม่ได้เลือกมานะฮะตอนนี้เขายังขาดตัวพี่เลี้ยงอยู่นะฮะเอลเดอร์ไททันน่าจะเป็นในส่วนของฮาร์ดเลนแล้วนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นตัวพี่เลี้ยงอะไรหรือว่าจะ3ชนหรือเปล่าฮะเพราะว่า LGD เนี่ยเลือก Alchemist มาฮะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงมาเป็นตัวหนึ่งออกมาแล้วนั่นก็คือนิกแอสซาซินนะฮะผมดูแฟนเพจนี่ตกใจเลยนะแชร์กัน30เลยเนี่ยพลังทีมไทยเรานี้สุดยอดจริงๆฮะนะฮะแล้วแบนในส่วนของชาร์โดเดมอนทิ้งไปนะสำหรับ LGD ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะฮะเพราะว่ามีอีก4ตัวที่คอยรับช่วงต่ออยู่แล้วนะฮะแล้วตรงฟุกก็แบนในส่วนของอินิกมาทิ้งไปครับผมนะฮะแบนตัวในป่าทิ้งไปแบบนี้ผมว่าไม่น่าจะแบนหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอาคิมิสเนี่ยต้องการตัวพี่เลี้ยงนะแต่ดูเหมือนว่าตรงฟูจะไม่3ชนหรือว่าแบบนั้นหรือเปล่านะฮะก็เลยแบนตัวป่าทิ้งไปนะฮะตรงฟูน่าจะเล่นเลี้ยงเล่นเลี้ยงเอาชัวร์หรือเปล่านะฮะก็เดาๆกันอยู่นะreserve time
ตัวที่5ของทีม LGD ยังไม่ได้เลือกมานะฮะเหลืออีก30วินาทีครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรตอนนี้เขามีนากาเซเลนอยู่แล้วน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีสกิลจับหรืออะไรหรือเปล่านะฮะรูบิกก็ว่างอยู่นะอ้าวแล้วเป็นปักหน้าออกมาครับเพราะว่าทางด้านตรงฟูเนี่ยมีแต่ตัวสกิลนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะโอ้หรือว่าจะมีเกมที่3ครับเนี่ยต้องมาดูกันนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายกี่เกมนะฮะนะสำหรับคู่นี้ครับผมถ้า2-0นี่ก็จะโชคดีไปนะจะได้จบกันฮะแต่ถ้ามีเกมที่3เนี่ยก็คงไม่ได้พลาดครับเพราะว่า4 ทุ่มครับมี Alliance เล่นกับ Virtus Pro รออยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวไม่รู้กันว่าจะเป็นยังไงนะตัวที่5ของตรงฟูครับจะเป็นตัวอะไรออกมานะน่าจะเป็นตัวพี่เลี้ยงหรือว่าจะให้ไจโรเป็นพี่เลี้ยงฮะเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงนะแล้วก็เป็นตัวลีน่าออกมาครับมีสกิลนุกหนักๆนะฮะแล้วสตันแถมครับผมสามารถต่อคอมโบได้เยอะแยะเลยนะไม่รู้ว่าจะ3ชนหรือเปล่าถ้าเลือกลีน่ามาแบบนี้นะฮะ3ชนบนน่าจะเป็นเอลเดอร์ไททันครับเนียสินแล้วก็ลีน่านะฮะถ้าผมเดาเอานะแล้วก็เจลิคอปเตอร์ก็เป็นในส่วนของโซโล่เลนล่างกันไปแล้วก็มีอัลเวอร์อยู่ตรงกลางยกเว้นฮะยกเว้นจะเอาไจโรไปอยู่ตรงกลางแล้วให้อัลเวอร์มาอยู่ทางด้านเลนเลี้ยงครับสำหรับ LGD เนี่ยจัดเลนก็น่าจะให้เลเซอร์อยู่กลางครับดาร์คเซียอยู่ฮาร์ดเลนแล้วก็3บนฮะเป็นในส่วนของนากาเซเลนปักหน้าแล้วก็ในส่วนของไอเคมิสนั่นเองนะฮะปักหน้านี่น่าจะเอามาสโลหรือเปล่านะนี่ครับผมลดความต้านทานเวทมนต์ถึง 40% เลยนะถ้ามันมีคอนคอร์ชั่นของไอเคมิสมาต่อนี่ค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วไม่3ชนนะจังหวะนี้เราก็มาดูรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้ง2ทีมเป็นก่อนเลยดีกว่านะฮะตรงฟูครับอยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนครับมี XTT ครับเล่นในส่วนของ Elder Titan นะฮะแล้วก็อีกคนนึงไปไหนเนี่ยนะฮะโอเคตรงนี้นะมี CSMJ นะฮะเล่นในส่วนของ Nick Ellison โจเล่นในส่วนของ Gyro Copter ครับมิวเล่น Owl แล้วก็ลีน่าครับเล่นโดยซานเชงนะฮะทางฝั่งของ LGD ครับอยู่ทางฝั่งเดอะไดครับมีเหยาครับเล่นดักเซียนะครับผมแล้วก็ DDC เล่นนากาเซเลนครับดีๆเล่นปักหน้าฮะอะเคมิสเล่นโดยแรบบิทนะฮะหรือว่าเซียวโตจินั่นเองแล้วก็เซียวป้าฮะเล่นในส่วนของเรเซอร์ครับผมเกมเริ่มขึ้นแล้วนะฮะเอาเวิร์ไม่ได้หนีเรเซอร์นะมาเจอกลางกันครับคู่นี้แต่ยังไงครับตรงฟุเลือกเป็น3เลี้ยงนะฮะแล้วก็ดาร์คเซียรับหน้าที่บทหนักนี้ไปครับอยู่ฮาร์ดเลนแล้วนี่โอ้โหได้ Invisibility มาด้วยฮะนะฮะเลน3บทเป็นนากาไซเลนครับปักหน้าแล้วก็ไอเคมิสนะฮะแล้วก็เป็น Elder Titan ครับที่ต้องรับบทหนักครับมาอยู่ในเลนนี้แล้วอัพเป็นสกิลที่2มาฮะเป็น Spirit นะโอ้แล้วนี่น่าจะมีเรื่องครับผมกำลังใจยังไงฮะแล้วดาร์คเซียกดเซิร์ฟมาพยายามจะบอดี้บล็อกแต่ก็รอดไปได้ฮะนี่แหละครับรูนอินวิสอันแรกเมื่อกี้ครับเกือบทำให้เหยาต้องตายเลยนะฮะโชคดีที่ไม่ลึกจนเกินไปนะฮะก็เลยรอดมาได้แต่ตัดสินใจอัพเซิร์กมาแบบนี้ยังไงแม่เซิร์กพยายามจะมาเอาเลเวลนะฮะใช้จังหวะที่คลิปกำลังจะตายครับกดเซิร์กมาเอานะฮะ EXP นั่นเองแล้วยังไงลีน่ากดสตันมาไม่โดนครับผมเหยายังไงเอามาตีเล่นๆนะฮะเราก็กดหน้าต่างแล้วที่นายกันก่อนดีกว่าฮะตรงนี้ยังไงพยายามจะมีเรื่องอยู่เรื่อยๆนะฮะนี่ก็มีร่างแยกคอยมาป่วนนะตรงกลางกดดันได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับเสี่ยป้าเลเซอร์นะฮะนี่มาดูดดาเมจอีกแล้วผมเนียนๆกันเลยนะฮะอ
ตรงนี้ดีกซิงก็มาลากคลิปกันสบายๆนะฮะนี่มีหวาดของดาร์กเซียเอาไว้นะไม่ใช่สิหวาดของทางด้านทีมตรงฟุสินะสีเขียวนะแม่มึนเลยนะฮะแล้วยังไงพยายามจะมาเอารูนจังหวะนี้กดเซิร์ชมาแล้วลีน่าสตันไปโดนอยู่นิดหน่อยยังไงฮะแล้วรูนตรงนี้ก็จะเก็บหรือเปล่าแม่เก็บไว้ให้ด้วยนะฮะอ่านาการเซลยังไงกดปักหวาดเอาไว้แล้วเป็นดาร์กเซียครับที่เก็บรูนอิลูชันไปน่าจะเอารูนไปขวางคลิปหรือเปล่าต้องมาดูกันนะฮะตรงนี้ยังเลเวล1กันอยู่เลยครับเอลเดอร์ไททันนะดาร์กเซียเลเวล2ไปแล้วนะฮะแม่ยังพยายามจะเอาสปิริตมาเก็บเงินนะมาหน้าก็ใช้ไม่เยอะด้วยนะฮะอ่ะใช้เยอะสินะ110เนี่ยนะฮะกดฟื้นมานากันมาตรงนี้ไงเผาลีน่ามาตรงสตันอะไรแม่นะฮะก็เดินถอยกันออกไปครับ3ลิงแบบนี้ก็น่าจะเกมยาวอยู่พอสมควรนะนี่โดนหุบเอาไว้ฮะลาสคลิปตอนนี้เป็นในส่วนของไจโรคอปเตอร์ครับที่นำมาเป็นระดับหนึ่งจังหวะนี้ไงลดดาเมจกันมาเดินเข้าทาวเวอร์กันเลยฮะยังไงมาจิ้มเอาไว้แม่ดูได้ถึง80กว่าอย่างเงี้ยแทะต้นไม้กันมาแล้วพยายามจะเดินต่อหรือเปล่าครับจังหวะนี้และโดนหุบเอาไว้เลยฮะแล้วก็ไม่มีอะไรครับผมอะเคมิสยังไงฮะเงิน1,200แบบนี้น่าจะแฮนด์ออฟไมดัสนะชิ้นแรกฮะนี่สโมกกันมา2ตัวผมเตรียมจะเก็บเหมือนกันนะฮะพวกเลเซอร์เกือบจะตายเมื่อกี้แล้วมีของมาส่งเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นในส่วนของ Magic Wand นะฮะแล้วก็ Tango อีกชุดหนึ่งนี่สโมกกันอยู่ยังรออยู่ฮะแต่ว่าเลเซอร์แม่อยู่ลึกกันเลยนะฮะแต่วันนี้ลีน่าเผยตัวแล้วฮะนักเซเลนคอยมาตรงกลางเนี่ยแล้วนี่มาเจอหรือเปล่ารูนอยู่ข้างบนแล้วก็ยังฮะเก็บไปได้ครับผมโดนลิฟทายไปด้วยนะฮะสำหรับลีเนี่ยอะไรโดนดูดาเมจกันมาแล้วตรงกลางหุบเอาไว้ฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทำไมไม่เอาเอาหลบเลเซอร์นะฮะเพราะว่าอยู่เล่นกันแล้วเนี่ยโดนกดอยู่แล้วนะฮะรู้ทั้งรู้ครับตรงฟุนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่ฮะเลเซอร์ใน20ตัวแล้ว21ตัวฮะเอาเวอร์เพิ่งจะ8เท่านั้นเองนะถึงแม้ว่าไจโรคอปเตอร์จะสบายก็จริงนะแต่เลนกลางค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะและได้เป็นแฮนด์ออฟไมดัสมาแล้วสำหรับไอเคมิสครับตรงข้างบนมี2ตัวตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรกันนะต้นเกมดูเหมือนว่าจะเป็น LGD ที่ดูดีกว่าเยอะเลยนะฮะด้านบนก็ไม่ได้เสียเปรียบแต่อย่างใดนะฮะดู Elder Titan กับ Alchemist นะฮะ Alchemist ก็ฟาร์มกันสบายๆครับในส่วนของเล่นกลางนี่ก็ยกให้ทางด้าน LGD ได้เปรียบเต็มๆเลยนะในส่วนของฮาร์ดเล่นก็เป็นไจโรแล้วครับนะฮะก็เป็น2ต่อ1เล่นครับที่ทางด้าน LGD ได้เปรียบอยู่นะต้นเกมนะแล้วนี่ยังไงดักเซียเลือกเป็นบอทเทิลมานะฮะนี่ก็หุบกันเอาไว้นะไม่มีมาน่าจะใช้นะฮะแต่ก็มีสติ๊กกันอยู่ผ่านไปจะ6นาทีครับก็ยังไม่มีเฟิร์สบัตอะไรแต่อย่างใดฮะนะนี่มารอรูนเอาไว้ครับแล้วปักหวาดกันเลยนะนี่กสินก็มาแบบนี้ไงนะแม่รูนอยู่ข้างบนเป็นรูนเฮสแล้วก็เป็นนาคาไซเลนครับที่เก็บไปได้ยังไงฮะตรงนี้ปักแม่ปักรูนเซนที่ก็ไม่เห็นครับนะมาปักอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วโดนลดดาเมจมาอีกแล้วแต่หุบเอาไว้ตรงนี้มีตัวซับมาเดินเกมนะฮะเลเซอร์จะยังไงไม่มีมาหน้าเราด้วยนะจะได้หรือเปล่าครับ2ตัวนี้ก็น่าจะรอเอาเวอร์หุบ
ปุบมาแบบนี้แล้วเดินมาครับเนี่ยซินยังไงฮะกดสตันไปแล้วโดนสตันมาอย่างนี้ยังมีลีน่าสตันต่อแล้วกำลังจะเป็นศพแล้วแล้วก็โดนอันติเอาเวลเก็บไปครับผมเฟิร์สบัตก็เป็นทางด้านของเอาเวลครับที่ได้มาก่อนนะฮะศพแรกพอมีจังหวะปะทะนี่ก็กระตุกเลยนะฮะเมื่อกี้นะแม่ยังไงเดี๋ยวผมมาดูเลเวลกันสักนิดนึงนะฮะก็เป็นไจโรคอปเตอร์ที่นำมาอยู่แล้วก็ตามมาด้วยเอาเวิลด์นะฮะตัวซับนะเดี๋ยวดูตัวซับแป๊บหนึ่งครับทางด้าน LGD ดูดีกว่านะฮะนะเพราะว่าดาร์คเซียเลเวล5ครับแต่ว่าเอลเดอร์ไททันยังเลเวล3อยู่เลยนะฮะและได้สุดที่ก็เป็นอะเคมิสครับที่นำอยู่เกือบจะ 1,000 แล้วนะฮะแต่อีก2ตัวตามมาครับเป็นในส่วนของไจโรคอปเตอร์แล้วก็เอาเวิลด์นะโอ้โหไม่อยากเชื่อครับเอาโดนกดกันขนาดนี้แต่เงินก็ยังมากกว่าในส่วนของเลเซอร์ด้วยนะตรงกลางเลยนะโดนดูดดาเมจกันมาแต่ก็เดินถอยออกไปโดนป้อมตีไปครับเสียวป่ะนี่ก็ลากคลิปกันเนียนๆฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแม่ไม่มีวี่แววของทั้ง2ทีมครับที่จะเอาทาวเวอร์นะฮะไม่มีเลยนะก็ยังเลี้ยงๆกันยาวๆนะฮะยังไงฮะเนี่ยนะนี่ก็มีร่างสปิริตของเอลเดอร์ไททันมาป่วนๆอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าอะเคมิสครับก็ไม่ได้สนใจอะไรครับมีในส่วนของเคมีคอลเรทอยู่แล้วครับแล้วก็เลือกเป็นพาวเวอร์เทรดนะฮะชิ้นต่อไปนะฮะสวัสดีคุณสารวุฒิด้วยนะฮะนะทีมจีนต้นตำรับนะครับก็ต้องฟาร์มกันทั้งเกมนะฮะสวัสดีคุณตะวันด้วยนะฮะเอาเวกแพ้แล้วเหรอฮะแม่น่าเสียดายนะยังไงยังไม่มีอะไรนะแล้วตรงนี้สตันกันมาดักซี่ไงกดเอ็นเซนเกือบตายเหมือนกันแล้วพยายามจะรีบทายเอาไว้ครับเจโลคอปเตอร์ยังไงโอ้โหสตันติดบักหน้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรครับผมเกือบเหมือนกันครับดักเซียนะเกือบจะเป็น1ศพแล้วนะเมื่อกี้ตัวซับเป็นไงเนี่ยยังเลเวล5กันอยู่นะนี่แกสินนะฮะลีน่าเพิ่งจะเลเวล4เท่านั้นเองครับผมผ่านไปจะ10นาทีแล้วนะปักหน้าก็5นิดๆฮะอีกครึ่งหนึ่งจะเลเวล6ไงฮะแล้วไงเอาเวอร์มาหุบเลยนะฮะมาอยู่อะไรเลนกลางนะเดี๋ยวนี้น่าจะให้ปักหน้าเลเวล6กันก่อนนะฮะปล่อยให้ปักหน้าอยู่ในเลนกันไปดักเซเลเวล6กันแล้วแต่ไม่ได้เลือกอัพวอลนะเตรียมออกเป็นเมคานิซึมครับสำหรับดักเซียนะฮะตรงนี้ยังไงรูนจะมีผลหรือเปล่าแต่ปักหน้าก็ไม่ได้สนใจครับเดินหลบออกไปเตรียมจะเอาทาวเวอร์ทางด้านขวาอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วนี่ปักวอร์ดไว้เลยครับแม่สวยดีนะฮะรูปมันนะโอ้โดนฉีดมาครับยังไงเดินไปตีวอร์ดเลยนะฮะแล้วหุบมาแบบนี้กำลังจะงานเข้าโดนอันติโดนสตันแล้วก็เป็นศพเลยฮะนี่ขนาดอันติยังไม่โดนนะเนี่ยปักหน้าหายไปวับเลยนะทาวเวอร์ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยครับแต่เป็นคลิปนะฮะที่ลาทาวเวอร์ไปนะสามศูนย์แล้วครับนะฮะโอ้แล้วมีนิกเอซินครับหลบอยู่ในป่านะรอสตันอยู่นะฮะ
คลิปตรงนี้เนี่ยก็อ้าวเห็นนะฮะแม่เงิบเลยนะอุตส่าห์จะเนียนหลบไว้แล้วแท้ๆนะฮะลีน่าก็ต้องมาบอกลีน่าเขาว่าเองเดินเข้ามาทำไมนะฮะนิกาซินก็คงสงสัยนะฮะอยากเล่นซ่อนแอบด้วยนะนี่สมกกันมาโอ้โหเป็นชาโดว์เบลดไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับทางด้านอะเคมิสนะฮะแล้วยังไงตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะยังไงฮะกำลังจะมีเรื่องอีกครั้งแล้วเราหุบกันมาแบบนี้มีสตันยังไงสิสตันเอาไว้ยังมีสตันลีน่าสตันไปแล้วยังไงพ่นมังกรแล้วก็เก็บไปได้หลับไม่ทันครับนากาไซเรนโอ้โหเอาละฮะความหวังเดียวคือตัวนี้ยังไงมากดคอนเทนต์กันไว้ตีไปคอนเทนต์ใส่ไปแล้วก็เป็นศพครับผมเอลเดอร์ไททันฮะโอ้โหได้หนึ่งศพมาสักทีสำหรับ LGD นะฮะแต่เงินห่างกันเยอะแล้วนะห่างจากไจโรคอปเตอร์ 2,000 กว่าแล้วนะจังหวะนี้เหมือนกับมีกระตุกหรือเปล่าเนี่ยฮะในเกมนะฮะแหมมาดูเซิร์ฟจีนี่มันเหนื่อยใจจริงๆเนี่ยแต่จริงๆไปดู Star Series Season 7ก็กระตุกเหมือนกันนะฮะผมว่าเซิร์ฟวาวแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะสตรีมมันค่อนข้างจะมึนๆนะอุ้ยมี2ตัวเดินมาตรงนี้มีลีน่าเลเวล5อยู่เลยนะยังขาดครีปอีกตัวนึงนะจะเลเวล6ปากวากันเอาไว้ครับแล้วตรงกลางดูเหมือนจะมีเรื่องยังไงไว้แล้ววาร์ปกันมาปึ๊บครับแบบนี้ไงโดนสตันของเอลเดอร์ไททันแล้วก็ตายยังไงนี่ปากวาดเอาไว้แล้วกดสโตกันมาแล้วโดนสตันอีกครับปักหน้าโดนอันติเอาเวอร์ไปแล้วก็ฉีดเก็บปักหน้าไปได้ผมแฟลชแคนนอนกันมาแล้วนี่ยังไงกดคอนเทนต์ใส่เอาเวอร์โดนยิงอยู่แล้วโดนรถมาหน้าไปครับนากาเซเลนก็เดินถอยออกไปครับผมเสีย2ตัวครับ LGDอ่ะแล้วทำอะไรครับเนี่ยดาร์กเซียแม่มาโผล่ๆเนี่ยตรงนี้มีคนบอกกระตุกนะฮะมันไม่ขึ้นดรอปเหมือนเดิมนะฮะผมไม่เข้าใจเหมือนกันฮะถ้ากระตุกไงถ้ากระตุกแบบดูไม่ได้เลยนะก็รอคลิปย้อนหลังสักครู่นึงนะฮะก็สามารถที่จะไปคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวไงผมจะไปวางในคอมเมนต์อีกทีนึงนะฮะตอนที่ตัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจังหวะนี้ออกกันมาข้างบนแล้วกำลังจะเป็นเรื่องครับยังไงโดนสตันหลับมาแบบนี้ครับผมอะเคมิแล้วพยายามจะชะดุแล้วรอดไปซะงั้นฮะปากวาดมาก็ไม่ช่วยอะไรนะตรงนี้โอ้แล้วกดเวนเดต้ากันมาตรงนี้เขามีสมอาสมกหายสมกมันหายยังไงดีๆไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังไงแล้วก็ปักหน้าเป็นจบไปนาคาไซเลนกำลังจะเอาด้านหลังยังไงด้านหลังมาตีโดนรถดาเมจกันมาจากคอปเตอร์หุบทางด้านไอเคมิสเอาไว้แล้วมาล้อมแบบนี้จับทางด้านอเวอร์แล้วก็สตาร์เก็บไอเคมิสไปได้ฮะอเวอร์ก็ตีไปนะเป็นอเวอร์ที่ลาสไปนะครับผมอะไรยังเข้ามาต่อหุบทางด้านเลเซอร์ไว้ยังมีสตันอยู่โดนหลับเอาไว้ก่อนครับดาร์กเซียยังไงตรงนี้มีวอลแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะฮะเอาแล้วฮะเกมนี้ตรงฟูกำลังทำมาได้ดีตั้งแต่ช่วงกลางๆเกมนะถึงแม้ว่าต้นเกมเขาจะเสียไปถึง2เลนนะฮะแต่ว่านี่ครับตอนนี้ฮะผมกำลังดูดีเลยทีเดียวนะฮะเงินห่าง 3,000 XP ห่าง 2,000 แล้วนะฮะถึงแม้ว่าอาชิมิจะเงินนำไปในระดับ1ก็ตามนะแต่ว่ารูปเกมแม่ตงฟูยังดูดีกว่านะแต่วันนี้ไงปักหวาดกันเอาไว้ครับผมเอลเดอร์ท่านเลือกเป็นเฟดบูทนะจากคอปเตอร์ก็มายืนกับอเวอร์ตรงนี้นะฮะอเวอร์น่าจะเป็นฟอสตาร์ฟนะฮะได้เมกานิซึมมาแล้วจากคอปเตอร์มีในส่วนของแบ็คคิงบาร์เจ้านี้ฮุบเอาไว้ก่อน1ตัวด้านหลังยังฮะคอนเชั่นใส่ทางด้านนี้ซิโนนี่ซิงกับไรจะตายกดฮิวกันมาแล้วโดดอันติของเอาเวอร์มายิงแลกกันอยู่แล้วยังไงโดนฮิวคืนมาเหมือนกัน
เลเซอร์กดดูดาเมจเอาไว้แล้วมายิงลีน่าแล้วก็เป็นจบไปผมยังตามมาต่อยังมีคอนคอนชันแล้วก็เจอกันมาอย่างเงี้ยคอนคอนชันใส่ใจโลเอาไว้แล้วตีไปอีก1ศพยังไงตรงนี้ยังมีเอเดนท่านกดสตันไปแล้วก็ไม่โดนนะผมแล้วยังตามกันต่อแล้วกดฟอร์สตาร์มาแบบนี้แล้วก็เป็นจบไปครับเลเซอร์ยังตามมาต่อโดนสตันโดนสไปแล้วก็ตายอีก1ศพยังไงดีๆดีๆยังสงสัยอยู่แม่แล้วก็เดินถอยไปซื้อเกิดกลับมาครับอะเคมิสอ้าวจังหวะนี้ดักเสียเองมาทำอะไรโดนสตันไปแล้วยังไงแล้วนี่ของฉันมาโดน2ตัวยังไงต่อคือมิดกำลังจะตีรอดแล้วนี่มีสตันอยู่นี่ไงสิแล้วก็สตันไปแล้วดูดมานะยังไงยังไม่ต่อแล้วนะ Radiant's bottom tower is under attack โอ้โหเหนื่อยหน่อยแล้วครับสำหรับ LGD นะมาเลือกปักหน้าฮะแม่มั่นใจเหลือเกินนะฮะกลายเป็นเงือบซะแทนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะแล้วนี่หุบนาคาไซเลนเอาไว้เมื่อกี้ของมาส่งพอดีเลยนะฮะของมาส่งเอาเวอร์พอดีเลยนะเป็นฟอร์สสตาร์แล้วก็ถลายไปเก็บในส่วนของเลเซอร์ได้นะฮะยังไงตรงนี้ยังไม่มีอะไรแล้วมีหมามาส่งอะไรเนี่ยน้องหมาเรานะไม่มีอะไรนะฮะนี่ก็สิ้นเงิน 1,700 แล้วครับผมนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นบลิงแดกเกอร์หรือเปล่านะฮะปล่อยใจโรฟรีๆอยู่ทางด้านขวานะครับตรงนี้นี่แกซินกดเวนเดต้ากันมาจะมาเจอใครหรือเปล่านะฮะปักหน้าเมื่อกี้ปักหน้าสโมกหายแล้วก็ไม่รู้ตัวนะฮะโอ้โหนะดีๆนะฮะอ้าวแล้วมาปักวาดแบบนี้เขามีเซนทรีฮะยังไงแล้วก็มาดิสกันชิวๆเดี๋ยววันนี้พยายามจะจับแล้วก็ยังไงผมแล้วยังโดนโลสตันมาแล้วก็เก็บไปได้เดี๋ยวผมเจอกดอันติกันมายังโดนรักหน้าด้านหลังยังไงด้านหลังแล้วฉีดเลเซอร์ไปเดี๋ยววันนี้ดักเสียเองมาทำอะไรโดนถูกเอาไว้เพียงจะปักวาดตีวาดอยู่แล้วไงกดสโลยังไงแล้วรวบมาโดนดักเสียยังไงดักเสียวอลเอาไว้ก่อนแล้วก็เกือบตายจังหวะนี้ไงด้านหลังดักเซียตายก่อนแล้วนะลีน่าเก็บดักเซียไปได้เลเซอร์โดนเจอเขาเดินเก็บไปจังหวะนี้หุบทางด้านอะคิมิดเอาไว้แล้วพยายามจะตีบักหน้าบักหน้าตายไปข้างหลังโดนซันกันมาอะคิมิดกดชาร์โดเบลดอยู่ฮะโอ้โหยิงห่างไปเรื่อยๆนะครับตรงโฟกำลังทำเกมมาได้ดีเลยนะฮะแล้วนิกแอสซาซินครับผมเลือกเป็นบลิงแดกเกอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอลเดอร์ไททันก็น่าจะเป็นแบล็คคิงบาร์ครับชิ้นต่อไปลีน่าเราเงิน 1,300 ก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรนะโอ้เอาเวอร์ฮะ 2,000 แล้วนะครับก็ผมดูแววแล้วเนี่ยมันน่าจะ 1-1 แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้ถ่ายเกมที่3หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า4ทุ่มมี Alliance กับ Modern Pro รออยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายจนจบนะฮะสำหรับคู่นี้นะเรายังไงเลเซอร์มาบลิงสตาร์ไว้โดนอันตีจาโลคอปเตอร์แล้วก็ยิงไป2จิ้มแล้วก็ตายแล้วยังไงต่อพยายามจะฮิวกันมาครับผมแล้วโกดเฟสโกดฟอร์สสตาร์มาแบบนี้เอ้ายังยิงปักหน้าปักหน้าอีกหนึ่งทีโดนนาคาเซเลนหลับเอาไว้ฮะโอ้โหแล้วก็ถอยกันออกไปนะฮะเจลคอปเตอร์กลายเป็นเงินขึ้นนำเป็นอันดับ1แล้วครับตอนนี้นะมีเงิน 3,300 แล้วนะฮะอะคิมิดพยายามจะฟาร์มอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะเตรียมออกเป็นแบ็คคิงบาร์แต่วันนี้ทาวเวอร์ตรงกลางก็เรียบร้อยแล้วนะฮะไปลีน่าที่ลาสทาวเวอร์ไปได้ครับผมน่าจะเอาโรชาเลยหรือเปล่าครับตรงฟุแล้วมีกระตุกในเกมอีกแล้วฮะยังไงฮะเนี่ยนะด้านบนเหมือนจะมีเรื่องยังไงกดดัชกันมาพยายามจะไล่อยู่อาชมิดยังไงกดก็ไม่เข้าเลยแล้วโดนอันติเกือบตายแล้วครับยังไงยังขังอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นศพไปครับผม17ต่อ3คิวฮะโอ้โหอ้าว
แล้วเก่า GG เลยครับผมสำหรับ LGD ฮะโอ้โหก็กลายเป็นทีมตรงฟุกครับที่เอาชนะเกมนี้มาได้ตีเสมอเป็น1-1เกมครับเดี๋ยว